ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube มื้อนี้มาเห็นยังพี่น้องคนรักต้นไม้ก็ต้องปลูกต้นไม้สิคะอุ้ยต้นเศรษฐีวินสันค่ะโอ้หนักเนาะต้นไงบ่เศรษฐีวินสันจะมาปลูกเศรษฐีวินสันนะคะถ้าอยากได้หลายต้นถ้าอยากได้หลายต้นก็ตัดให้มันเยอะๆนะคะคุณก็จะได้หลายต้นค่ะวันนี้จะมาปลูกสัก1ข่อ2ข่อ3ข่อ1ข่อ2ข่อของเธอภาษาอีสานนะคะภาษาไทยบอกว่าเราก็ตั้งตัดประมาณ1แขนค่ะ1ไม้บรรทัดก็จะได้ประมาณ3ต้นนะคะแต่วันนี้เธอจะปลูกแค่กระถางเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อตัดต่อวิดีโอให้กระชับค่ะมิดอิโตหอยได้ดิเอาฮ้อนมาสั่นฮ้อนฮ้อนให้มันขาดตัดให้มันขาดนะคะได้ไปแล้วนี่ขอเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ยอดต่อไปค่ะไม้ประดับที่สวยงามนะคะอันนี้ก็ตั้งจึ๊กเสียบลงในแรกค่ะแต่ตัวเองจะเลือกเอาอันนี้นะคะปลูกแค่นี้พออันนี้ตัวอย่างเราจะมาขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีวินสันพี่เจ้าหย่อนมันหินเนาะวัสดุดูลีกลาบการปลูกของเธอซัดจึกรวย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 ปลูกต้นไม้ไม่ยากหรอกค่ะง่ายๆเนี่ยค่ะต้นไม้มีอุ้ยไม่เห็นหนาคนไม่เห็นหนาคนปลูกเนาะหมดบังรัศมีหมดยัดถือเด้อยัดถือมาปลูกต้นเศรษฐีวินสันเป็นต้นไม้ที่ให้อากาศออกซิเจนเป็นต้นไม้มงคลเนาะปลูกเสกอย่างดีด้วยคนปลูกโอเคใช้ได้ผ่านรดน้ำเช้าเย็นพอปิดอันนี้นะคะก็ปัดออกมันต้องมีใบมากให้เขาเดี๋ยวเขาก็แตกออกใหม่องเทียบขอให้รวยขอให้รวยขอให้เฮงขอให้เฮงไม่มีอะไรมากมายค่ะคนรักต้นไม้ผักในยูทูบก็อย่าซีเรียสกับชีวิตมากมายค่ะสิ่งใดที่เราชอบทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วในชีวิตการได้ชื่นชมธรรมชาติการได้ปลูกต้นไม้นะคะมันรู้สึกดีๆสำหรับคนรักต้นไม้นะคะก็แค่นี้ค่ะก็คือไม่ดิ้นรนอะไรมากมายแค่เราได้ชื่นชมธรรมชาติได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็หลงใหลแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะวันนี้เธอก็ได้ต้นไม้สวยๆต้นหนึ่งนะคะก็ใครอยากปลูกต้นไม้ก็ทดลองเอาไปปลูกมันเถอะนะคะพวกนี้ก็ขยายไปอีกได้ค่ะเนี่ยค่ะแต่วันนี้เธอปลูกแค่กิ่งเดียวก็พอค่ะต้องไปหากระถางมาอีกวันนี้ทำคลิปสั้นๆค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องไว้ว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย